สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราน็อปสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้พวกเราก็อยากจะขอพาทุกคนมาอยู่กับการสปอยหนังที่มีชื่อเรื่องว่าซิลทีมซิกเดอะเรดออนโอซามาบิลดินหรืออีกชื่อนึงก็คือเจอโรนิโมรหัสลบโลกสถานจะเป็นยังไงเมื่อหน่วยนาวิกที่เก่งแล้วก็โหดที่สุดต้องมาทำภารกิจตามล่าโอซามาบิลดินชายที่ถูกขนานนามว่าทั้งโหดทั้งเหี้ยมแถมก็ยังเป็นบุคคลคนหนึ่งที่แทบจะอันตรายที่สุดในโลกซึ่งสุดท้ายแล้วพวกเขาจะสามารถตามล่าชายคนนี้และจัดการได้หรือไม่รวมถึงเรื่องราวการหาเบาะแสของชายโคตรอันตรายคนนี้มันจะลำบากและยากเย็นมากขนาดไหนยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพวกเราก็ไปรับชมรับฟังการสปอยหนังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับไอตัวหนังก็ได้เปิดเรื่องขึ้นมาในวันที่16กุมภาพันธ์ปี2010ณตอนนี้กำลังมีชายคนนึงถูกสอบปากคำและดูเหมือนว่านี่มันจะไม่ใช่ครั้งแรกสำหรับเขาเนื่องจากดูเหมือนว่าที่ผ่านมาเขาก็จะปากแข็งไม่ยอมพูดเรื่องที่รู้ออกมาเลยขนาดที่ว่าถึงแม้จะถูกเค้นโหดขนาดไหนเขาก็ยังไม่ยอมบอกอะไรออกมาสักอย่างทว่าในวันนี้เองมันก็มีเรื่องที่ทำให้เขาต้องคิดเพราะว่าหลังจากที่ชายคนที่กำลังสอบปากคำได้พูดขึ้นมาว่าทางซาอุอยากจะยืมตัวเขาไปถามเกี่ยวกับเรื่องการลอบสังหารเจ้าชายของประเทศซาอุไม่สิจะเรียกว่ายืมก็ไม่ถูกนายเองก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าคนที่ซาอุยืมตัวไปปกติแล้วจะกลับมายังไงถ้ากลับมาไม่เหมือนเดิมก็คงจะเรียกว่ายืมไม่ได้ใช่ไหมล่ะแต่ยังไงถ้านายไม่อยากให้เรื่องมันจบแบบนั้นนายก็บอกสิ่งที่รู้มาดีกว่าตอนนี้แกน่ะตัวคนเดียวแล้วถ้ายังไม่ยอมบอกอะไรก็ขอให้โชคดีในซาอุแล้วกันหลังจากพูดจบชายคนที่สอบปากคำก็ได้สวมผ้าคลุมใบหน้าให้กับนักโทษของเขาทว่าก่อนที่ตัวเขาเองจะหันหลังเดินออกไปด้วยความกลัวตายฝั่งชายนักโทษก็ได้พูดชื่อนึงออกมาและชื่อของคนคนนั้นก็คืออบูฮาเมดอาคูเวตีมอนี่ได้พูดออกมาด้วยสีหน้าที่ดูหวาดกลัวที่สุดแล้วทว่ายังไงซะท้ายที่สุดฝั่งอเมริกาพวกเขาก็ได้เบาะแสที่จะสามารถสาวไปถึงโอซามะบิลดินชายผู้ถูกขนานนามว่าโหดแล้วก็อันตรายที่สุดในโลกซึ่งหลังจากที่รู้เรื่องนี้ด่าน CIA ก็ได้ส่งสายไปยังปากีสถานเพื่อออกตามหาอบูฮาเมดที่ว่าทันทีและแล้วหลังจากที่สายของเขาใช้เวลาตามหาอบูฮาเมดอยู่หลายเดือนณวันนี้วันที่4มกราคมปี2011ในที่สุด CIA ก็เจอตัวอบูฮาเมดเข้าจนได้และก่อนจะเริ่มลงมือพวกเขาก็ได้ตรวจเช็คใบหน้าเพื่อจะยืนยันว่าหมอนี่นะใช่อบูฮาเมดจริงๆไหมจนกระทั่งเมื่อระบบตรวจสอบใบหน้ายืนยันว่านี่นะคืออบูฮาเมดอย่างแน่นอนสายในพื้นที่ของ CIA ก็ทำท่าทีขอเข้าไปจุดบุหรี่ตรงอบูฮาเมดทว่าจริงๆแล้วเขาน่ะแอบใส่เครื่องติดตามเข้าไปในกระเป๋าของชายคนนี้ซึ่งทางฝั่งอบูฮาเมดถึงแม้เขาจะแปลกใจอยู่นิดหน่อยแต่เขาก็ไม่ได้เอะใจอะไรมากและถัดมาหลังจากที่อบูฮาเมดขับรถออกมาจากตรงนั้นสายของ CIA ทั้ง2คนก็ได้ขับรถสะกดรอยตามเขามาเรื่อยๆจนกระทั่งท้ายที่สุดพวกเขาก็สามารถจับภาพได้โดยที่อบูฮาเมดก็ได้ขับรถเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งซึ่งบ้านหลังนี้ก็มีทั้งกำแพงที่สูงแล้วก็ยังมียามพร้อมกับอาวุธครบมือคอยเฝ้าอยู่ตลอดซึ่งนี่มันก็หมายความว่าข้างในบ้านหลังนี้มันต้องมีใครคนนึงที่สำคัญมากๆอาศัยอยู่แน่นอนคอริสเจ้าหน้าที่ CIA ที่รับผิดชอบการสืบครั้งนี้เธอก็เลยรีบวิ่งแจ้งเอาเรื่องที่เพิ่งสืบมาได้มารายงานให้กับเกรดดี้ชายที่เหมือนจะเป็นหัวหน้าของเธอแต่ทว่าหลังจากที่เกรดดี้ได้ฟังสมมติฐานทั้งหมดแล้วในตอนแรกเขาก็ยังบอกกับคอริสไปว่าพวกเราไม่สามารถเริ่มลงมือจากรางสังหรณ์ของใครได้หรอกหลักฐานและข้อมูลแค่นี้มันยังไม่พอดานคอริสเธอเองก็ยังไม่ยอมแพ้เธอพยายามขอร้องแล้วก็โน้มน้าวเกรดดี้ไปเรื่อยขนาดที่ว่าเดินเข้าไปในห้องน้ำชายพร้อมกับเกรดดี้ไปเลยอีกอย่างถ้าเธอคิดจริงๆว่าโอซามะบิลดินอยู่ที่นี่ไอการที่เอาระเบิดไปทิ้งตู้มเดียวให้มันจบไปเลยมันก็ใช้สำหรับงานนี้ไม่ได้เพราะว่าเรื่องที่โอซามะบิลดินทำกับพวกเราเอาไว้มันก็ทำให้ทางเบื้องบนต้องการหลักฐานที่มันชัดเจนพวกเขาต้องการหลักฐานว่า DNA ของคนที่ถูกจัดการตรงกับโอซามะบิลดินจริงๆไหมถ้าหามาให้ไม่ได้ก็คงจะมีคนพูดไปต่างๆนานาหรือไม่มันก็อาจจะหนักขนาดที่รามไปเกิดสงครามนิวเคลียร์ไปเลยก็ได้ยังไงพวกเราก็ต้องรัดกุมแล้วก็รอบคอบให้มากกว่านี้วันนี้พอแค่นี้กันก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาประชุมกันใหม่ซึ่งถัดมาพอจบเรื่องนี้ตัวหนังก็ได้ตัดภาพไปที่หน่วยซิลทีมซิกโดยมันก็จะเป็นเหตุการณ์ในระหว่างที่พวกเขากำลังขนส่งตัวเป้าหมายณเมืองฮิลแมนประเทศอัฟกานิสถานในตอนแรกพวกเขาก็เดินเท้ากันมาได้อย่างราบรื่นไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ปรากฏว่าหลังจากที่เดินเท้ากันมาสักพักด้วยความที่ในขบวนก็มีผู้หญิงอยู่ด้วยพวกเขาเหล่านี้ก็เลยอยากขอพักเอาแรงกันบ้างซึ่งในจังหวะที่กำลังเคลียร์กับคนในขบวนจู่ๆโคลสมาชิกคนหนึ่งในหน่วยเขาก็ได้ถูกลอบยิงมาจากบนเขาทันใดนั้นทุกคนในหน่วยก็เริ่มปะทะกับพวกบนเขาทันทีแต่ยังไงซะโดยความที่พวกเขาก็ไม่รู้ว่าหมอนั่นมันยิงมาจากจุดไหนด้านหน่วยซิลก็เลยถามคนขับโดรนว่าตำแหน่งศัตรูของเขามันยิงมาจากตรงไหนบ้างและด้วยความที่มันก็มีโดรนบินอยู่เหนือหัวพวกเขาตลอดเวลาการระบุตำแหน่งศัตรูว่ายิงมาจาก
ากตรงไหนมันก็เลยไม่ได้ใช้เวลานานมากนักสุดท้ายพอรู้ตำแหน่งที่แน่ชัดแต่ละคนในหน่วยที่เดินกระจายกันออกไปพวกเขาก็ได้อ้อมไปยิงจัดการกับมือปืนคนนั้นบวกกับที่แต่ละคนก็เป็นทหารยอดฝีมือกันทั้งนั้นเพียงแค่อึดใจเดียวมือปืนทั้งสองก็เลยถูกกำจัดไปอย่างง่ายดายส่วนโครที่ถูกยิงตอนแรกกระสุนมันก็ติดเสื้อเกาะเขาเองก็เลยไม่ได้เป็นอะไรมากนักแต่ทว่าก่อนที่พวกเขาจะสั่งเคลื่อนกระบวนเดินทางกันต่อชายที่มีชื่อว่าดีหนึ่งในสมาชิกคนหนึ่งในหน่วยเขาก็จะขอค้นตัวหญิงสาวคนหนึ่งในขบวนเดินทางของพวกเขาซึ่งจังหวะนี้นี่เองผู้หญิงคนที่ดีกำลังจะเข้าไปตรวจสอบก่อนที่เธอจะถูกจับได้ว่าเธอนั้นมีระเบิดซ่อนเอาไว้อยู่ข้างในเธอก็ได้กดปุ่มระเบิดพีชีพตัวเองพร้อมกับดีไปเลยนั่นก็เลยทำให้ตัวของดีที่ถูกแรงระเบิดอัดเข้าจังๆร่างของเขามันก็แหลกสลายไม่เหลือเคล้าควงเดิมแม้แต่น้อยทำเอาทุกคนที่ได้เห็นก็ต่างเสียใจแล้วก็โกรธแค้นกับเรื่องนี้กันมากๆมีหนำซ้ำตัวสตันเนอร์พระเอกของเราที่เป็นหัวหน้าปฏิบัติการเมื่อกี้เขาเองที่ยังรู้สึกผิดกับการตายของดีไม่หายในตอนที่เดินทางกลับมาถึงบ้านสตันเนอร์ก็ยังต้องมาเจอกับสภาพของบ้านที่มันเละสุดจานชามถูกกินทิ้งไว้ยังไม่ได้ล้างกระป๋องเบียร์ก็มีเกลื่อนภรรยาเขาก็ยังนอนแก้ผ้าเมาแอจำอะไรไม่ได้และที่หนักที่สุดในห้องน้ำก็ยังมีถุงยางที่มันใช้แล้วด้วยจากที่เครียดกับเรื่องการตายของดีอยู่แล้วนั่นก็เลยยิ่งทำให้สตันเนอร์เขาหัวร้อนแล้วก็เครียดหนักกว่าเดิมแต่ทว่าในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองทางด้านคอริสที่เธอต้องการหลักฐานจากบ้านหลังนั้นมากกว่านี้เธอก็ได้มอบหมายงานให้สายทั้งสองคนหาตำแหน่งจับภาพของบ้านหลังนั้นส่งกลับมาให้พวกเขาทั้งสองคนก็เลยไปหาห้องเช่าที่มันไม่ได้ไกลจากบ้านของเป้าหมายมากนักแล้วก็ได้ทำการติดกล้องหลายตัวสาดมุมกล้องไปที่บ้านหลังนั้นแถมทั้งคู่ก็ยังถามเรื่องของบ้านหลังนั้นมาจากเจ้าของหอด้วยซึ่งเธอก็ได้บอกว่าบ้านที่มีกำแพงสูงตรงนั้นดูเหมือนว่าจะสร้างมาหลายปีแล้วแต่คนในบ้านก็ดีพวกเขาไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรจะเรียกว่าพวกเขาไม่สูงสิงกับใครเลยก็ได้เพราะคนที่บ้านหลังที่ว่าก็เก็บตัวเงียบไม่ได้ออกมาตั้งนานแล้วพอได้ฟังเรื่องทั้งหมดจากปากเจ้าของหอพักคอริสเธอก็มั่นใจว่าโอซามะบิลาดินอยู่ที่นี่มากกว่าเดิมไปอีกและในระหว่างที่ฝั่ง CIA กำลังหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางด้านหน่วยซิลทีมซิกที่ถูกส่งตัวกลับมาจากอัฟกานิสถานแล้วพวกเขาเองที่แต่ละคนไม่ได้มีภารกิจอะไรก็เลยมานัดกันนั่งดื่มนั่งกินอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแต่ทว่าในตอนที่เชอรี่ชายผมยาวคนนี้กำลังไล่อวดรูปสาวที่เขาเพิ่งจะไปแอมมาไม่นานด้วยความที่เชอรี่ก็เป็นคนปากพ้อยเรื่องผู้หญิงแล้วก็เรื่องส่วนตัวคนในทีมอยู่แล้วเชอรี่ก็ไล่ถามเรื่องส่วนตัวของคนในทีมไปเรื่อยซึ่งก็มีทั้งคนที่ไม่ได้คิดอะไรแต่ก็มีคนที่ไม่ชอบเหมือนกันโดยเฉพาะสตันเนอร์ที่เพิ่งจับได้ว่าภรรยาตัวเองนอกใจพอเชอรี่มันหันมาถามเรื่องภรรยาเขาไม่หนำซ้ำทันทีที่สตันเนอร์ด่าสวนกลับไปหมอนี่ก็ยังพูดแก้ตัวบอกว่าแค่อิจฉาที่สตันเนอร์มีเมียสวยแค่นั้นซึ่งตัวเชอรี่เนี่ยก็ยังพูดเรื่องนี้อยู่ไม่เลิกถึงขนาดที่สตันเนอร์ที่แทบจะทนไม่ไหวก็เกือบจะพุ่งมางัดหน้าซะแล้วโชคยังดีที่หัวหน้าของพวกเขาได้เข้ามาขัดจังหวะซะก่อนซึ่งหัวหน้าก็ได้บอกว่าถ้าเสร็จธุระแล้วให้ออกไปหาเขาข้างนอกทุกคนในหน่วยก็เลยหยุดเรื่องบนโต๊ะเอาไว้เท่านี้จนกระทั่งหลังจากที่ทุกคนมารวมตัวกันข้างนอกครบแล้วชายที่เป็นหัวหน้าก็ได้บอกกับพวกเขาว่าตอนนี้ทางกองทัพมีคำสั่งให้หน่วยซิลทีมซิกถูกโอนย้ายให้ไปทำงานอยู่ภายใต้กองกิจการพิเศษของ CIA และถึงแม้พวกเราจะยังไม่รู้ว่าเป้าหมายมันคืออะไรแต่ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรมันสำคัญสำหรับบางคนมากๆพวกเราจะออกเดินทางกัน4ทุ่มคืนนี้เลยเวลาที่เหลือพวกนายก็รีบเอาไปบอกภรรยาไปบอกลูกหรือไปบอกคนที่รักษาเพราะไม่แน่งานนี้มันอาจจะเป็นงานสุดท้ายสำหรับพวกเราก็ได้ซึ่งท้ายที่สุดหลังจากที่ทุกคนเคลียร์เรื่องส่วนตัวเกษตรหน่วยของสตันเนอร์ก็ได้เดินทางมาหาเกรดดี้ที่กองกิจการพิเศษและก็ดูเหมือนว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งด้านทีมของเกรดดี้แล้วก็คอริสพวกเขาก็ตามสืบและเก็บข้อมูลของบ้านหลังนั้นมาเยอะกันมากๆโดยลักษณะของบ้านก็จะเป็นอาคารเดียวมีกำแพงสูง18ฟุตล้อมรอบทุกด้านข้างในจะมียามติดอาวุธคอยตรวจสอบคนเข้าออกอยู่ตลอดไม่มีสายโทรศัพท์ไม่มีสายอินเทอร์เน็ตขยะทุกอย่างถูกเผาทิ้งเด็กมากกว่า13คนเรียนอยู่ที่บ้านแล้วก็ลักษณะของอาคารด้านบนมันถูกออกแบบราวกับว่ามีอาวุธต่อต้านอากาศยานอย่างแน่นอนและที่สำคัญที่สุดจากเบาะแสของคนสงสารที่พวกเขาได้มาก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าข้อมูลทุกอย่างที่มันเชื่อมโยงถึงนักโทษนิรนามมันก็ได้บ่งชี้ว่าชายคนนั้นน่ากบดานอยู่ในบ้านหลังนี้จากข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลเกรดดี้เขาก็เลยวางแผนจะบุกเข้าไปจับตัวนักโทษนิรนามคนนั้นโดยที่พวกเขาเองก็มี3ทางเลือกทางแรกก็คือร่วมมือกับทหารภายในประเทศแต่ทางเลือกนี้เกรดดี้เองก็มีความคิดว่าเป้าหมายอาจจะรู้ตัวแล้วก็ไหวตัวทันทางที่2ก็คือส่งให้หน่วยซิลทีมซิกไปจัดการกับเรื่องนี้และทางเลือกสุดท้ายก็คือทิ้งระเบิดปูพรมไปเลยทว่าการเลือกทิ้งระเบิดมันก็คงส่งผลให้มีผู้คนบาดเจ็บแล้วก็ล้มตายมากที่สุดอีกอย่างมันก็ไม่สามารถชี้ชัดได้อย่าง 100% ว่าตัวเป้าหมายที่พวกเขาต้องการหมอนั่นเคยอยู่ที่บ้านหลังนี้จริงๆหรือเปล่ายุคนี้การมั่นใจเรื่องอะไร 100% มันไม่มีอีกแล้วถ้าเกิดพวกเราช้าไปแค่ก้าวเดียวก็อาจจะพลาดไปตลอดเลยก็ได้ท้ายที่สุดหลังจากที่ทุกคนฟังเรื่องแผนการมาจากปากของเกรดดี้กันแล้วทางด้านหัวหน้าของหน่วยซิลทีมซิกเขาก็ได้ตบปากรับคำกับเกรดดี้ไปว่าเดี๋ยวเรื่องนี้ทีมของเขาจะเป็นคนจัดการให้เองซึ่งทางด้านเกรดดี้เขาก็ดูชื่อเสียงเรียงนามของหน่วยซิลทีมซิกมาอยู่แล้วตัวเขาเองก็เลยยินดีอยากจะร่วมงานกับคนเหล่านี้มากๆแต่ทว่าด้วยความที่ภารกิจครั้งนี้มันก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างถึงที่สุดก่อนจะเริ่มลงมือทีม
มของสตันเนอร์ก็เลยต้องวางแผนกันอย่างรอบคอบรวมถึงพวกเขาก็ต้องซ้อมจู่โจมในความมืดจากพื้นที่จำลองที่มันถูกสร้างขึ้นมาเหมือนบ้านหลังนั้นเป๊ะและมันก็เป็นธรรมดาที่การซ้อมในครั้งแรกๆพวกเขาจะล้มเหลวทำเวลาไม่ผ่านจับตัวเป้าหมายไม่ได้พลาดไปยิงถูกผู้หญิงหรือว่าคนอื่นแต่ยังไงซะกว่าที่พวกเขาจะทำสำเร็จหัวหน้าของหน่วยซีลทีมซิกก็จะไม่ยอมปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปแน่ๆในแต่ละคืนหลังจากที่ซ้อมก็เสร็จด้วยความเครียดแล้วก็ความเหนื่อยสะสมแต่ละคนก็เลยแยกไปทำกิจกรรมคลายเครียดตามแบบตัวเองบ้างก็เล่นเกมบ้างก็โทรหาครอบครัวหรือบางคนก็นอนคิดเรื่องในอดีตไปเรื่อยทว่าระหว่างที่หน่วยซีลทีมซิกกำลังซ้อมก็ยังเอาเป็นเอาตายอยู่นั้นทางด้านทีมของเกรดดี้ก็ยังเถียงกันเรื่องปฏิบัติการไม่เลิกเนื่องจากพวกเขาก็ยังตัดสินกันไม่ได้ว่าจะใช้วิธีไหนจัดการกับโอซามะบิลาดินเพราะว่าถ้าเกิดพวกเราทำเรื่องนี้โดยที่ไม่ได้ร่วมมือกับทหารของปากีสถานถ้าเกิดทหารพวกนั้นโผล่มาแล้วพวกเราจะทำยังไงจะให้ลงมือถล่มยิงพวกนั้นไปด้วยหรอถ้าเกิดมันเคลียร์กันไม่จบแล้วพวกนั้นยิงระเบิดนิวเคลียร์ล่ะมันจะเป็นยังไงอีกอย่างเครื่องบินลบ F-16 ที่พวกเราขายให้กับพวกนั้นฝั่งนั้นก็อาจจะเอากลับมาเล่นงานพวกเราเองก็ได้นานคอริสเธอก็เลยพูดสวนบิลาดินฆ่าคนของเราตายนะจะให้ปล่อยผ่านโอกาสครั้งนี้ไปหรือยังไงส่วนไอ้เรื่องเครื่องบินลบ F-16 พวกเราก็มีกล้องที่โรงบินอยู่นี่ถ้าเกิดฝั่งนั้นคิดมีปัญหาอยากจะสั่งบินเครื่องบินลบเหล่านี้ขึ้นมาฝั่งเราก็ค่อยแฮกเข้าไปรบกวนการบินก็ได้ถ้าเกิดจะให้เอาเรื่องนี้ไปบอกกับทหารฝั่งนั้นป่านี้บิลาดินก็คงจะหนีไปถึงไหนต่อไหนแล้วซึ่งคอริสเองเธอก็ยังยืนกรานอย่างหนักแน่นว่าครั้งนี้พวกเราต้องจัดการกับโอซามะบิลาดินให้ได้ซึ่งถัดมาตัวหนังก็ได้ตัดสลับกลับมาที่หน่วยซีลทีมซิกโดยที่พวกเขาก็ยังคงฝึกซ้อมแผนการบุกโจมตีบ้านของโอซามะบิลาดินอยู่เรื่อยๆในแต่ละวันที่ผ่านไปพวกเขาก็คอยฝึกฝนครั้งแล้วครั้งเล่าบางครั้งก็มีล้มเหลวบางครั้งก็เกือบสำเร็จรวมถึงแต่ละคนในทีมก็ต่างรู้ดีว่าภารกิจครั้งนี้มันเป็นอะไรที่อันตรายสำหรับพวกเขามากๆถ้าเกิดมันมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาก็อาจมีบางคนที่คงไม่ได้กลับไปเจอครอบครัวอีกแล้วทำให้ก่อนที่มันจะถึงเวลานั้นทุกคนในหน่วยไม่เว้นแม้กระทั่งเชอรี่ชายผู้ที่เอาแน่เอานอนกับชีวิตไม่เคยได้พวกเขาแต่ละคนก็ต่างวิดีโอไปพูดคุยกับคนที่ตัวเองรักซึ่งณตอนนี้พวกเขาเองก็ยังมีเวลามันจึงไม่แปลกที่พวกเขาอยากจะใช้เวลาที่เหลือกับทุกๆคนที่พวกเขาน่ารักที่สุดในชีวิตไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ภรรยาลูกๆทุกคนก็ล้วนมีคนรักและก็คนที่ห่วงใยต่างกันไปและอีกอย่างพวกเขาก็ไม่สามารถบอกได้ด้วยว่าจะไปทำอะไรไปทำที่ไหนเนื่องจากภารกิจครั้งนี้มันก็เป็นความลับระดับสุดยอดจะให้เรื่องของภารกิจมันลุ่ยไหลออกไปก็ไม่ได้จากทั้งหมดทั้งมวลทุกคนก็เลยทำได้แค่เพียงบอกรักคนที่พวกเขารักกันมากพร้อมกับสัญญาว่ายังไงจะกลับมาอย่างปลอดภัยได้และต่อมาหลังจากที่หน่วยของสตันเนอร์ซ้อมลากยาวต่อเนื่องกันมาหลายวันมันก็มีอยู่วันหนึ่งระหว่างที่สตันเนอร์กำลังซ้อมยิงเป้าอยู่ในจังหวะนั้นเชอรี่เขาก็เข้ามาซ้อมในห้องเดียวกันพอดีซึ่งทั้งสองคนที่ดูเหมือนจะมีอะไรคาใจกันอยู่แล้วพวกเขาทั้งคู่ก็เลยตกลงจะซ้อมต่อสู้ปะมือกันสักหน่อยแต่ทว่าพอเริ่มสตันเนอร์ที่กำลังหัวร้อนพระเอกของเราก็ได้พุ่งตรงเข้าไปในงานเชอรี่อย่างเต็มที่ส่วนเหตุผลว่าทำไมสตันเนอร์เขาถึงต้องทำขนาดนั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาเองก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้คนที่มันไปนอนกับภรรยาเขาในคืนนั้นไอ้หมอนั่นมันก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเพราะว่ามันก็คือเชอรี่เพื่อนของเขานี่เองระหว่างที่กำลังซัดกันสตันเนอร์ก็ถามว่ามีอะไรจะสารภาพกับเขาไหมด้านเชอรี่ที่ถูกเปิดก่อนพอถูกเล่นงานขนาดนี้เขาก็เลยหัวร้อนเหมือนกันเชอรี่เขาก็เลยจัดการส่วนสตันเนอร์กลับไปพร้อมกับขอโทษแล้วก็อธิบายเขาเองก็ไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องมันเป็นแบบนี้ส่วนที่ภรรยาของสตันเนอร์มาทำกับเขาเธอก็อยากแค่ประชดสตันเนอร์ไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านั้นเลยยอมแพ้ไปเถอะฉันไม่อยากหักแขนนายนะแต่ทางฝั่งสตันเนอร์ที่ไม่สนอะไรแล้วเขาก็บอกว่าจะหักก็หักเลยสิวะทว่าก่อนที่เรื่องราวมันจะบานปลายไปมากกว่านี้หัวหน้าของเขาก็ได้เข้ามาขัดจังหวะซึ่งตัวหัวหน้าเห็นว่าสตันเนอร์กับเชอรี่กำลังจะฆ่ากันเขาเองก็ได้ถามว่าพวกนายน่ะมีปัญหากันขนาดที่ว่าต้องฆ่ากันให้ตายตรงนี้เลยใช่ไหมทางด้านสตันเนอร์กับเชอรี่ที่ไม่อยากให้เป็นปัญหาทั้งคู่ก็เลยพูดพร้อมกันว่าไม่มีอะไรพวกเราเคลียร์กันจบแล้วก็ดีกันแล้วฝั่งหัวหน้าก็เลยบอกว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นออกไปได้แล้วเชอรี่ส่วนสตันเนอร์ที่เป็นหัวหน้าของคนในทีมหัวหน้าเขาก็ได้ยืนด่าสตันเนอร์ต่ออีกพักนึงนายเองเป็นหัวหน้านายไม่ควรทำแบบนี้นายควรหัดใช้หัวแยกแยะซะบ้างฉันรู้ว่ามันเป็นยังไงการที่ต้องสูญเสียคนรักเพราะว่าฉันเองก็เคยเจอมาก่อนแล้วพระเอกของเราที่สงสัยว่าหัวหน้าจะมาเข้าใจอะไรเขาก็เลยถามตัวหัวหน้าก็เลยบอกว่าเขาเองก็สูญเสียภรรยาไปเหมือนกันเธอถูกไอ้พวกชั่วลูกน้องของบริดินฆ่าตายไอ้คนที่มาทำก็ยังจับตัวไม่ได้ตอนนี้ยังหาอยู่ฉันเองนะรู้ว่าฉันมาที่นี่เพื่ออะไรส่วนถ้าตัวนายเองยังไม่รู้ว่านายมาทำไมถ้าสุดท้ายยังหาคำตอบไม่ได้ก็กลับบ้านไปซะและถัดมาหลังจากที่มันจบเรื่องในวันนี้ไปแล้วตัวหนังก็ได้ตัดกลับมาที่สายของ CA ที่ปากีสถานณช่วงเวลานี้พวกเขาก็ยังคงตามสืบแล้วก็แกะรอยอบูโฮเมตต่อไปแต่ทว่าด้วยความที่พวกเขาก็สะกดรอยตามอบูโฮเมตมาพักนึงแล้วจู่ๆในวันนี้พวกเขาก็ดันดวงซวยถูกตำรวจของปากีสถานเรียกตรวจรถแถมพอเห็นว่าในรถมีกล้องติดอยู่เต็มไปหมดด้านตำรวจก็จะขอเอกสารแล้วก็จะยึดกล้องพวกนี้เอาไว้ด้วยทำให้สายของ CA ต้องใช้เวลาแก้ตัวอยู่นานกว่าที่เขาจะหลุดแล้วก็รอดจากตำรวจตรงนี้มาได้ทว่าด้วยความที่ตอนนี้พวกเขาก็ถูกจับได้กันแล้วถ้าไม่ได้ไฟเขียวสั่งให้เริ่มปฏิบัติการตอนนี้โอซามะบิลาดินก็อาจจะไหวตัวทันหลบหนีไปก่อนก็ได้ก่อนที่มันจะกลายเป็นแบบนั้นพวกของเกรดดี้แล้วก็คอริสก็เลยต้องรีบขอไฟเขียวจากเบื้องบนทว่ายังไงซะจากหลักฐาน
ทั้งหมดที่คอริสเธอมาอยู่ตอนนี้มันก็ยังยืนยันอย่างแน่ชัดไม่ได้ว่าคนข้างในน่ะคือโอซามะห์ บิน ลาเดนจริงๆถ้าอยากจะลงมือพวกเธอต้องมีหลักฐานที่มันแน่ชัดกว่านี้อีกอย่างภารกิจครั้งนี้มันก็เป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆขนาดที่ว่าท่านประธานาธิบดีก็ต้องใช้ตำแหน่งของตัวเองเป็นหลักประกันและถ้าเรื่องมันจบไม่สวยนับแต่นี้ต่อไปก็จะไม่มีใครรู้จักชื่อของเธอทั้งนั้นจำเรื่องนี้ให้ดีก็แล้วกันพอพูดจบคนจากเบื้องบนก็วางสายไปเลยพอไม่ได้ไฟเขียวทีมของเกรดดี้โดยเฉพาะคอริสเธอเองก็เครียดมากๆเนื่องจากตอนนี้เธอก็ไม่รู้มันจะมีทางไหนที่สามารถยืนยันได้ว่าคนข้างในคือครอบครัวของบิน ลาเดนจริงๆเธอทั้งเครียดแล้วก็คุ้นคิดกับเรื่องพวกนี้อยู่นานจนกระทั่งผ่านมาสักพักมันก็มีจังหวะที่เพื่อนของคอริสเข้ามาแซวเขาเห็นว่าเธอกำลังเครียดเขาก็เลยถามว่าให้เอากาแฟใส่หลอดฉีดยามาให้เลยไหมพอได้ยินคำนี้คอริสเธอก็เลยปิ๊งไอเดียบางอย่างขึ้นมาซึ่งเธอก็รีบไปคุยกับเกรดดี้โดยก็บอกไปว่าการที่เราจะยืนยันตัวตนคนในบ้านของเป้าหมายพวกเราก็จะแกล้งส่งหมอเข้าไปฉีดวัคซีนในนั้นและถ้าเกิดเราได้ภาพข้างในมาจากหมอคนนี้ฝั่งเราก็จะสามารถยืนยันได้เลยว่าคนข้างในใช่ครอบครัวของโอซามะห์ บิน ลาเดนจริงๆหรือเปล่าถึงแม้ว่าแผนการนี้มันจะดูเสี่ยงเอามากๆแต่ถ้าเกิดพวกเราทำสำเร็จมันก็ถือว่าคุ้มบวกกับที่ตอนนี้ฝั่งเราเองก็ไม่เหลือทางเลือกอะไรแล้วทำให้สุดท้ายในเมื่อมันก็ทำอะไรไม่ได้เกรดดี้เขาก็เลยอนุมัติแผนนี้ให้ลงมือได้เลยนั่นก็เลยทำให้สายของ CA ทั้ง2คนที่อยู่ที่นั่นพวกเขาก็เลยจัดหาหมอคนนึงที่จะติดกล้องไว้ที่ตัวหมอคนนี้เพื่อจะได้ส่งหมอเข้าไปสอดแนมในบ้านของเป้าหมายซึ่งระหว่างที่กำลังติดกล้องให้กับตัวหมอฝั่งหมอก็ถึงกับบ่นออกมาว่านี่มันจะคุ้มไหมเพราะว่าถ้าเกิดเขาทำพลาดและถูกจับได้เขาเองคงถูกฆ่าตายในนั้นไม่มีโอกาสได้กลับออกมาแน่ๆถ้าว่าถึงจะบ่นไปมากกว่านี้เขาเองก็กลับตัวไม่ทันแล้วท้ายที่สุดพอจัดการเลือกกล้องเสร็จสายของ CA ก็เลยส่งหมอคนนี้เข้าไปในบ้านของเป้าหมายซึ่งทางฝั่งตัวหมอเองเขาก็เป็นงานเพราะว่าเขาก็เข้าไปแบบหมอธรรมดาคนนึงไม่ได้ทำอะไรผิดสังเกตหรือว่าร้อนรนอะไรแต่ทว่าที่มันน่าเสียดายก็คือหลังจากที่เขาถูกตรวจสอบค้นตัวดูไม่รู้ว่ามันมีเหตุผลอะไรหรือเปล่าเพราะว่าทหารที่ถือปืนในบ้านก็กลับไล่เขาออกมาไม่ยอมให้เขาเข้าไปด้านในที่มันลึกมากกว่านี้นั่นก็เลยทำให้ทางด้านทีมของเกรดดี้ที่เฝ้าดูอยู่พวกเขาก็เลยเสียดายกับแผนของคอริสในครั้งนี้กันมากๆแต่ยังไงซะพวกเขาก็ได้ภาพบางอย่างมาแล้วเกรดดี้เขาก็เลยลองสั่งให้ทีมเอาวิดีโอนี้ไปตรวจสอบดูและแล้วหลังจากที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวดลูกน้องของเกรดดี้ก็รีบวิ่งมาบอกเขาโดยชายคนนี้ก็ได้เปิดวิดีโอให้กับเกรดดี้ดูเขาถามเห็นปืนอากาที่มาตั้งอยู่ข้างหลังบิน ลาเดนไหมปืนกระบอกนี้มันเหมือนกับปืนของชายที่ไล่หมอออกมาจากบ้านเป๊ะในตอนแรกที่เกรดดี้เขาได้ยินเกรดดี้ก็ถึงกับบ่นออกมาเพราะว่าแทบจะทุกบ้านที่นั่นก็มีปืนแบบนี้กันหมดแล้วเอาอะไรมามั่นใจว่ามันจะเป็นปืนกระบอกเดียวกันฝั่งลูกน้องของเกรดดี้เขาก็เลยพูดเสริมปืนนี่มันไม่ใช่ปืนอากาธรรมดาเนื่องจากตรงปากกระบอกปืนกับลูกเลื่อนมันถูกปรับแต่งเป็นพิเศษแล้วก็เรื่องสนิมบนปืนเขาได้ลองให้ฝ่ายวิถีกระสุนตรวจสอบดูแล้วซึ่งจากการตรวจสอบผลมันก็ยืนยันออกมาว่าปืนทั้ง2กระบอกนี้มันเป็นปืนกระบอกเดียวกันแน่ๆและในเมื่อปืนมันก็เคยโชว์อยู่ข้างหลังบิน ลาเดนมาก่อนพวกเราก็มั่นใจได้เลยว่าในบ้านหลังนั้นต้องมีอาชญากรที่อันตรายที่สุดในโลกหลบซ่อนอยู่แน่นอนซึ่งหลังจากที่เกรดดี้เขาได้ข้อมูลเรื่องนี้เกรดดี้เขาก็รีบขอไฟเขียวจากเบื้องบนให้ลงมือทันทีและแล้วในท้ายที่สุดเขาก็ได้ไฟเขียวของภารกิจครั้งนี้มาจนได้พอมันจบปัญหาเกรดดี้เขาก็เลยส่งคำสั่งต่อไปที่หน่วยซีลทีม6ให้พวกเขาเริ่มลงมือปฏิบัติการตามแผนที่ซ้อมมาได้เลยนั่นก็เลยทำให้ในวันที่1พฤษภาคมตัวหัวหน้าก็เลยเรียกทุกคนในหน่วยให้มารวมตัวกันและหลังจากที่ทุกคนมากันครบแล้วหัวหน้าก็เริ่มชี้แจงรายละเอียดของภารกิจไล่ตั้งแต่เรื่องวิธีการบุกเข้าไปเรื่องที่พวกเขาต้องแยกมือปืนกับคนที่ไม่ใช่ออกจากกัน FBI กับ CA จะคอยอยู่ช่วยเหลือพวกเขาเครื่อง F15 จะคอยรอรับพวกเราแล้วก็มีชินุกอีก2ลำห่างออกไปอีกแค่2นาทีและถ้าเกิดมีปัญหากับคนท้องถิ่นก็จะมีเครื่องอัปาเช่คอยจัดการกับเรื่องนี้ส่วนเรดาร์ของปากีสถานก็จะใช้เจสตาร์คอยรบกวนเอาไว้และสุดท้ายถ้าเห็นว่าเรื่องมันจะจบไม่ดีพวกเราก็จะถอยกันออกมาเลยโดยก็จะมีหน่วยเรนเจอร์คอยรอรับพวกเขาอยู่ตรงชายแดนการบุกครั้งนี้พวกเราจะบุกเข้าไปแบบไร้พันธะถ้ามีใครถูกฆ่าตายพวกนายก็โง่กันเองจะไม่มีการรับผิดชอบช่วยเหลืออะไรทั้งนั้นและถ้าเกิดถูกจับได้ก็ให้ชิงตายไปก่อนเลยพวกเราจอกเดินทางกันตอน3ทุ่มและเมื่อถึง5ทุ่มเมื่อไหร่ก็จะเริ่มลงมือทันทีพอคุยเรื่องแผนการทุกอย่างกันจบแล้วทุกๆคนก็เตรียมอุปกรณ์ของตัวเองและก่อนจะไปพวกเขาก็ต้องถอดสิ่งสำคัญที่สุดเอาไว้ที่นี่เนื่องจากภารกิจครั้งนี้มันก็จะไม่มีใครรู้จักตัวตนจริงของพวกเขาทั้งนั้นและท้ายที่สุดเมื่อถึงเวลาที่เตรียมการกันเอาไว้หน่วยของสตันเนอร์ก็ได้นั่งฮอบุกเข้าไปที่บ้านของเป้าหมายและกว่าที่พวกทหารในบ้านจะรู้ตัวดูเหมือนว่ามันก็จะสายไปซะแล้วถึงแม้ว่าทหารเหล่านี้จะพยายามออกมายิงต่อสู้กับฮอมากแค่ไหนแต่หน่วยของสตันเนอร์ก็ไปถึงหน่วยซิลทีม6หน่วยรบพิเศษที่แทบจะเก่งที่สุดในกองทัพแล้วเพียงแค่ปืนไม่กี่กระบอกยังไงมันก็จัดการกับพวกเขาไม่ได้ซึ่งหลังจากที่ลงถึงพื้นทีมของสตันเนอร์ก็บุกเข้าจู่โจมอย่างรวดเร็วมากๆทุกคนในหน่วยแต่ละคนก็ต่างมีหน้าที่ของตัวเองโดยเริ่มแรกพวกเขาก็ได้ไล่กวาดล้างศัตรูตรงหน้าเข้าไปเรื่อยๆและต่อมาพวกเขาก็แยกมือปืนกับคนที่ไม่ใช่ออกจากกันซึ่งระหว่างที่กำลังบุกจู่โจมอยู่นี้ทางด้าน CA อย่างพวกของเกรดดี้ก็กำลังนั่งดูเหตุการณ์เรียลไทม์ผ่านหน้าจออยู่ด้วยแต่ทว่ายังไงซะด้วยความที่เสียงปืนมันก็ดังกระหึ่มตั้งขนาดนี้มันจึงไม่แปลกอะไรที่จะมีทั้งประชาชนธรรมดาหรือแม้กระทั่งตำรวจของปากีสถานเข้ามาสนใจกั
ับเรื่องนี้ทว่าด้วยความรอบคอบฝั่ง CIA ก็ได้สั่งให้สายคอยจัดการกับปัญหานี้ไว้อยู่แล้วแผนการบุกเข้าไปกำจัดเบลดินมันก็เลยราบรื่นไม่ได้มีปัญหาอะไรณตอนนี้ทีมของสตาร์เนอร์ใกล้บุกเข้ามาถึงส่วนลึกที่สุดในบ้านแล้วซึ่งระหว่างทางที่ผ่านมาพวกเขาก็ได้ไล่กำจัดศัตรูนับ10จนกระทั่งในท้ายที่สุดทีมของสตาร์เนอร์ก็ได้เจอเข้ากับเป้าหมายคนสำคัญอย่างตัวโอซามาเบลดินคนนี้ซึ่งพอเจอตัวคำสั่งของพวกเขาก็คือการกำจัดชายตรงหน้าพวกสตาร์เนอร์ก็เลยไม่รอช้าลงมือสาดกระสุนคาโอซามาเบลดินทันทีและแล้วในท้ายที่สุดหลังจากที่เป้าหมายคนนี้ที่ถูกกำจัดลงไปภารกิจอันแสนยาวนานของพวกเขามันก็จบลงจนได้แถมทุกคนในหน่วยก็ยังสามารถถอนกำลังกลับออกมาได้อย่างปลอดภัยรวมถึงหลังจากที่พวกเขาสามารถยืนยันจาก DNA ได้แล้วว่าชายคนที่ถูกกำจัดเมื่อกี้คือโอซามาเบลดินตัวจริงดานเกรดดี้กับคอริสก็เลยโล่งใจกับภารกิจครั้งนี้มากๆพวกเขาได้ถูกเบื้องบนกล่าวชมยกใหญ่หรือแม้กระทั่งประธานาธิบดีเขาก็ยังแถลงการบอกกับประชาชนว่าตอนนี้พวกเราสามารถกำจัดโอซามาเบลดินหัวหน้าของกลุ่มอัลกออิดะได้แล้วซึ่งประชาชนทุกคนก็ต่างดีใจกับการแก้แค้นในครั้งนี้กันมากๆและสุดท้ายพอเรื่องทุกอย่างมันจบแล้วก็คลี่คลายลงไปหนังเรื่องนี้ที่มาสร้างมาจากเรื่องจริงทั้งหมดก็ได้จบลงไปด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับหนังเรื่อง Seal Team 6 The Raid on Osama Bin Laden ในส่วนคะแนนตัวหนังก็ได้คะแนนจาก IMDb ไป 5.7 คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomato 50% นะครับยังไงสำหรับใครที่ชอบการสปอยหนังแบบนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือว่าจะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวพวกเราจะหาหนังดีๆสนุกๆมาสปอยให้ฟังกันอีกนะสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนะครับถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงน็อตแล้วกลับมาเจอกันใหม่หนังเรื่องหน้านะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับ